รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้พบกับการค้นหาสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสโดยเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งของแชมป์ประจำเทอมที่1เหยียบย่องเยื้องยางโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกกรุงเทพมหานครก็ผมบอกได้เลยว่าน้องนิตาไปอีกหนึ่งคนที่แต่งกายแล้วสง่างามสมวัยสวยมากเลยนะครับสวยงามมากพบกับรองแชมป์ประจำเทอมที่หนึ่งโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเช่นกันน้องฟิล์มร้องเสียงเต็มดีพี่ฝนชอบโรงเรียนใดจะได้ครองตำแหน่งสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ไปพลาดไม่ได้ครับชิงช้าสวรรค์มาแล้วจ้ากับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปี2กติกาการแข่งขันรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์แชมป์และรองแชมป์ทั้ง8โรงเรียนจะต้องทำการแข่งขันกันในรอบตัดเชือกเพื่อค้นหาเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดมาแข่งขันกันในรอบชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ซึ่งในรอบชิงสุดยอดแชมป์น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะต้องทำการแข่งขันกันทั้งหมด3รอบโดยแบ่งออกเป็นรอบเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงถนัดหากโรงเรียนใดสามารถทำคะแนนสะสมทั้ง3รอบได้มากที่สุดก็จะได้ครองตำแหน่งสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์พร้อมรับถ้วยรางวัลสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์และทุนการศึกษาอีก 100,000 บาทไปเลยครับนั่นเลยแต่ว่าที่พิเศษอีกค่ะโรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์นะคะจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณตันพัชกรณทีเพิ่ม1เท่าโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะจะได้รับเพิ่ม 100,000 บาทเป็น 200,000 บาทส่วนรองแชมป์นะคะก็เพิ่มไป 30,000 บาทเป็น 60,000 บาทไปเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณตันมากๆเลยนะครับและจากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง3โรงเรียนโดยโรงเรียนที่นั่งอยู่บัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1โรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมากับคะแนนที่ทำไว้9.57 คะแนนส่วนบัลลังก์ที่2ได้แก่โรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทำไว้ 9.30 คะแนนและตอนนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่4กับโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนาจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิชนกแก้วโพชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟิล์มกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสวัสดีวิทยาเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะและในรอบนี้โรงเรียนของเรามีการเปลี่ยนนักร้องโดยหนูมาแทนพี่บอสค่ะก็คือพี่บอสหรือว่าพี่สิทธินนท์บุญพันธ์นะคะเขาจบไปแล้วค่ะแม่หนูเคยบอกนะคะว่าถ้ามาเวทีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีสูงสุดของหนูแล้วค่ะค่ะถึงหนูมาเวทีนี้เป็นเวทีแรกนะคะหนูก็อยากจะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกคนนะคะคนกรุงเทพช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครกับบทเพลงดวงจันทร์ไม่มีค่ะเดินโดดมูดาสกาวสวยเด่น
สวัสดีอ้าวเอาลูกมาขวิดวางก่อนลูกมาขวิดค่ะอ่ะแนะนำตัวเลยค่ะนักร้องใหม่เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิชนกแก้วโพชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟิล์มอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสวัสดีวิทยาเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะคราวที่แล้วเป็นนักร้องผู้ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่บอสค่ะพี่บอสไปไหนแล้วลูกพี่บอสจบจากโรงเรียนไปแล้วค่ะไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วค่ะอ๋อจบป.6ไปแล้วสุดท้ายค่ะน้องฟิล์มขอคะแนนค่ะหนูก็ขอคะแนนจากครูเบิร์ตและครูฝนนะคะช่วยให้คะแนนหนูเยอะๆด้วยนะคะพี่ฝนค่ะวันนี้น้องฟิล์มทำเป็นไงบ้างคะน้องฟิล์มร้องเสียงเต็มดีพี่ฝนชอบนะคะคือแบบไม่ออมเลยอ่ะเต็มดีเลยเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะแต่พื้นฐานที่ดีนี้มันก็จะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คือเสียงเต็มดีเนี่ยดีแต่ว่าเราต้องฝึกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเต็มอย่างเดียวไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบานะคะก็คือเดือนโด่งมูดาวคือแบบมันใหญ่ไปหมดนะคะสิ่งที่พี่ฝนไปบอกเอาไปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าหนูมีพื้นฐานของเสียงเต็มดีอยู่แล้วเสียงพุ่งเสียงไม่มีเก็บเลยอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ดีนอกนั้นเนี่ยเราไปฝึกเพิ่มเติมได้ถือว่าวันดวงจันทร์ไม่มีไม่จริงค่ะดวงจันทร์มีค่ะผมรู้สึกว่ารอบนี้เด็กค่อนข้างจะเครียดนะสังเกตจากหลายๆทีมแล้วเนี่ยเวลาเต้นก็จะดูกลัวๆไม่สบายไม่ผ่อนคลายเลยอะนะครับความเชื่อมโยงระหว่างการเต้นแต่ละประโยคแต่ละท่อนเนี่ยมันเลยหายไปมันเลยเป็นแข็งๆไปนะครับแล้วก็ตัวพร็อพคือลูกบอลกระจกเนี่ยมันไม่สื่อมันกลับกลายเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วถือมันต้องเบาบางแล้วดูคล่องแคล่วนี่มันดูหนักมันเลยบังคับให้ท่าเต้นมีไม่ได้มากเปิดโอกาสให้ท่าเต้นได้น้อยเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยดูแล้วโรงเรียนสวัสดีก็ยังเป็นเด็กเมืองกรุงหัวใจลูกทุ่งเต็มร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เข้าไปชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสนะครับตอนนี้ฮะที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือบัลลังก์ที่2นะครับบัลลังก์ที่1นั้นนะฮะจากวัดสระแก้วนครราชสีมาครับ 9.57 ส่วนบัลลังก์ที่2นั้นนะฮะจากเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง 9.30 เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับและโรงเรียนสวัสดีวิทยาจากกทม.ทำคะแนนไปได้8.55 ครับไม่ผ่านโอ้โหบัลลังก์ที่1บัลลังก์ที่2คงอยู่ที่เดิมทั้ง2บัลลังก์ครับมาครั้งแรกได้ 8.55 นี่ถือว่าไม่น้อยนะสำหรับน้องฟิล์มถ้าเป็นตัวน้องฟิล์มเองนะเพราะมาครั้งแรกเองก่อนอื่นนะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณผอ.กาญจนาพันธ์อักษรศิลป์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูสุเทพเลิกอ่อนค่ะที่เป็นผู้ฝึกสอนหนูมาค่ะแต่ถือว่าหนูทำได้ดีนะพี่จุ๋ยอยากให้กำลังใจครั้งแรกได้ขนาดนี้แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนสวัสดีวิทยาสำนักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะมูลค่า 10,000 บาทไปเลยค่ะแล้วกลับมาใหม่นะโชคดีลูกเก่งแล้วลูกเดินทางปลอดภัยดีค่ะปีหน้ามาใหม่ได้หรือไม่ลูกโอกาสยังมีสำหรับเราเสมอสู้ๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับและช่วงหน้ายังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนที่จะมาชิงบัลลังก์กันพลาดไม่ได้ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงดิจิตันกรีนทีThank you.
ขอเชิญทุกท่านเบิกบานสำราญใจกับมหรสพวัฒนธรรมเต็มรูปแบบคุณพระช่วยสำแดงสดสีรวมแผ่นดินรวมศิลปินพร้อมบทเพลงไพเราะจากวงคุณพระช่วยออเคสตราพร้อมโชว์ระดับโลกมากมาย 1-2-3 พฤศจิกายนนี้ณโรงละครอัคราคิงพาวเวอร์1ปีสำแดงที1ครั้งทำไมมันเบียดกันขนาดนี้เนี่ยโอ้ก็เขารวมแผ่นดินไงรวมขนาดนี้เลยฮะขนาดนี้บัตรจำหน่ายใกล้หมดแล้วรีบหน่อยนะขอรับยาเพียแคมนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลทสบู่เบนเน็ตC&E เชฟโรเลตเทรลเบเซอร์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปี2ซึ่งตอนนี้เราทำการแข่งขันผ่านไปแล้วทั้งหมด4โรงเรียนโดยบนบัลลังก์ว่าที่แชมป์อันดับ1ที่ยังคงนั่งเหนียวแน่นนั่นก็คือโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาทำคะแนนไปได้ 9.57 คะแนนและสำหรับบนบัลลังก์อันดับ2กับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทำไว้ได้ 9.30 คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่5กับโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลดาปานจันดีมาจากโรงเรียนนราธรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะกระแสตอบรับนะคะที่หนูได้แชมป์ไปก็มีคนมาขอเป็นเพื่อนแล้วก็มาคุยด้วยมาในเฟซบุ๊กอะค่ะก็ไปร้องงานต่างๆก็มีคนจำได้ค่ะค่ะก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคนจำเราได้และโรงเรียนหนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่มาจากกรุงเทพนะคะและมีหัวใจรักลูกทุ่งค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็พวกหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกกรุงเทพมหานครกับบทเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอ
จะไม่ท้อทนแนี่เด็กกรุงเทพอ่ะโอ้เด็กเต้ป่ะเนี่ยนี่เด็กเต้ป่ะเนี่ยโอ้โหแม่คุณโอเคค่ะอ่ะค่ะน้องนิตาคะแนะนำตัวอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลดาปันจันดีมาจากโรงเรียนนราธรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อายุ12ปีชื่อเล่นชื่อน้องนิตาค่ะกลับมาคำนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นมั้ยกดดันมั้ยก็ตื่นเต้นกดดันนิดหน่อยค่ะกดดันนิดหน่อยแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากแล้วก็ท้าทายความสามารถด้วยค่ะสุดท้ายค่ะขอกำลังใจจากคณะกรรมการเลยค่ะลูกค่ะก่อนอื่นนะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการอาจารย์ปีดาจิโนรสแล้วก็ท่านผู้อำนวยการอาจารย์มนตรีจิโนรสค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูกฤษณาหวังวิมาน คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คณะครูทุกคนค่ะแล้วก็หนูก็ขอคะแนนครูฝนกับครูเบิร์ดเยอะๆนะคะเพราะวันนี้หนูก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คุณลุงอิชิตันวันพวกหนูก็อยากไปเที่ยวทะเลนะคะก็ขอให้หนูได้ไปเที่ยวทะเลด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีการฝากเด็กแน่หนูคุณตันด้วยไม่แน่เลยไปฮอกไกโดนะเออแต่ขอบคุณคุณตันไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะแต่มาถึงวันนี้ดีกว่าค่ะคุณฝนคะเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะคือน้องเขาร้องเหมือนมืออาชีพอะแบบเหมือนลอยห้องไปแต่พี่ฝนยังไม่อยากให้ข้ามจุดเนี้ยค่ะพี่ฝนอยากให้มันลงห้องก่อนนะคะอย่างเช่นขึ้นหัวมาเนี่ยมันจะกินดนตรีแล้วก็เลยไปข้างหลังความจริงมันจะต้องเหยียบย่องเยื้องยางมันต้องลงห้องก่อนแต่ของหนูเหยียบย่องเยื้องดนตรีปึ้งแล้วหนูยังยางนะคะก็พยายามปรับตรงนี้นอกนั้นไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็ดีนะคะวันนี้ถือว่าน้องนิตาทำได้ดีพี่ฝนประทับใจค่ะคราวนี้มาเรื่องของการเต้นก็ยังมีในเรื่องของการจัดระเบียบมือยังกระจายกันใช้จำนวนแดนเซอร์ต้อง11คนเนี่ยความกลมกล่อมมันหายไปเพราะมือยังกระจัดกระจายกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนโรงเรียนที่ผ่านมาเลยเด็กกรุงเทพเต้นยังเป็นภาพอยู่เป็นภาพแล้วก็หยุดเป็นตำแหน่งแล้วก็หยุดเป็นโพสไปเป็นตำแหน่งยืนนะครับการแปรแถวยังขาดความเชื่อมโยงนะครับโดยรวมก็คือถือว่าโรงเรียนนราธรมีความสง่างามนะครับผมถือว่านำความภาคภูมิใจให้กับชาวกทมครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปชิงสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าบัลลังก์ไหนจะได้ขยับสับเปลี่ยนนะครับและโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกกทม.ทำคะแนนไปได้8.90 ครับไม่ผ่านนะครับพลังที่1กับพลังที่2คงอยู่ที่เดิมนะครับต้องบอกว่ารอบสุดยอดแชมป์เยาวชนนี่แบบมันต้องลงในรายละเอียดนะคะมันต้องหินนะคะเพราะว่าทุกคนต่างผ่านความเป็นแชมป์และรองแชมป์มานะคะความรู้สึกวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาประกวดรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะแล้วก็ถึงพวกหนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้พวกหนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนนราธรเครือคาทอลิกจากกรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะมูลค่า 10,000 บาทค่ะกลับบ้านไปก่อนนะลูก
ตัวอ้วนของพี่ตุ้ยหนุ่ยเอ้ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยนะครับแล้ววันนี้หนูเก่งทุกคนแล้วลูกเดี๋ยวเรามาทำลายเกมป่ะเดี๋ยวไปทำเกมไหมลูกและสัปดาห์หน้ายังมีอีกหลายโรงเรียนที่จะเข้ามาชิงการพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับ